เราได้บเรียนรู้ในความเข้าใจในเรื่องของการก้าวสู่ผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์ในวันอาทิตย์ที่20กุมภาที่ข้าจะได้เทศนาในโอกาสครบรอบ12ปีในการก้าวเข้าสู่ปีที่13ของริสตจักรวันนี้เราจะมีการได้ดูต่อไปในความเข้าใจในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่ก็คือที่จะนำเราไปสู่การครอบครองผู้ใหญ่สู่การครอบครอง ประเด็นที่เราจะต้องเข้าใจก่อนคือว่าอย่างไรละ่ะที่เรียกว่าความเป็นผู้ใหญ่พระเจ้าของพระเจ้าไดบ้บันทึกถึงว่าบอกว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่พระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าการบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือไปถึงจุดของความเป็นผู้ใหญ่จนกว่า แสดงว่าคสศจักรของพระองค์หรือผู้เชื่อในปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงจุดของความเป็นผู้ใหญ่เรากํลาลังเติบโตมากขึ้นมากขึ้นนั่นจะเป็นเหตุที่พระเจ,จ้าของพระเจ้าในสองกรินโธบทที่5้ข้อที่สิจึงบอกว่าเอฉชนั้นผู้ใดอยู่ในพระคริสต์สิ่งเก่าก็ร่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นซสดงว่าชีวิตของเราทั้งหลายกํลาลังเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็คือก็ต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องร่วงโรยไป อะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความเป็นผู้ใหญ่เราจะต้องทิ้งสิ่งนั้นเพื่อเราจะก้าวข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ดังน,นั้นจนกว่าจึงไม่ใช่แค่เรื่องของระยะเวลาแต่เป็นวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือเป็นความตั้งใจของพระเจ้าแต่ถ้าพระเจ้าตั้งใจแต่เราไม่ตั้งใจมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้มันเป็นความร่วมมือกันความสัมพันธ์เป็นปฏิ กริยาหรือปฏิสัมพันธ์ของสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดการเติบโตในพระเจ้าเช่นเดียวกันแม้พระเจ้าปราถนาเราเติบโตแต่เราไม่ปรารถนาจะเติบโตเราก็โตไม่ได้เพราะฉะนั้นขอบลงจะบอกว่าจนกว่าผู้เชื่อทุกคนนั้นมีความตั้งใจที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์เราได้เข้าใจในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่ในโลกนี้ที่เราเห็นว่า อายุคนส่วนใหญ่ของความเป็นผู้ใหญ่นั้นอยู่ในระดับสากลทั่วทั้งโลกนี้นั้นก็ก็ <c oughs> มีเกณฑ์ไว้ตั้งแต่15ถึง21ปีและโดยทั่วไปอายุ18ปีเป็นอายุที่พบมากที่สุดในประเทศต่างๆทั่วทั้งโลกนี้ดังนั้นในส่วนใหญ่ของโลกรวมถึงประเทศใหญ่ๆไม่ว่าในโลกตะวันตกเช่นนอเมริกาอินเดียหรือจีนก็ใกล้กำหนดอายุผู้ใหญ่ตามกฎหมายก็คือ18 ในอดีตนั้นกําหนดไว้21ปัจจุบันนี้กาหนดไว้18ะฉะนั้นเขาก็มีวัตถุประสงค์ในการกําหนดว่าทําไมอายุ18จึงสามารถเป็นผู้ใหญ่ได้นั้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่นั้นก็สามารถมีความสามารถหลายอย่างที่จะทําในสิ่งที่ไม่ได้กําหนดว่าถ้าเขายังไม่เป็นผู้ใหญ่นั้นเขาไม่สามารถทําได้เด็กคือคู่นั่นคือเด็กไม่สามารถทําได้เช่นนิติกรรมทางกฎหมายในห,หลายสิ่งหลายอย่าง นั้นตามกฎหมายแล้วความเป็นผู้ใหญ่จะหมายถึงบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ว่าในหลักการความจริงของคนของพระเจ้าที่ได้พูดถึงว่าตามความเชื่อของคนของพระเจ้าหรือคนยยวหรือิสราเอลนั้นเขานับความเป็นผู้ใหญ่หรือบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ13มไม่ใช่18 นังนนั้นคนเมื่อเด็กได้ก้าวเข้าสู่อายุ13นั้นเขาสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่ถือว่าพวกเขาพร้อมไม่ใช่เข้าร่วมธรรมดาแต่พวกเขาพร้อมที่จะมีส่วนในการปฏิบัติตามกฎทางศาสนาและมีสิทธิ์ที่จะเข้าร,ร่วมการนมันสก,การในที่สาธารณะด้วยนังนั้นเด็กชายและเด็กหญิงชาวยิวนั้นคือคาดวาหวังที่เขาจะเห็นถึงตัวเองได้เข้าร่วม ดังนั้นเขาจึงมีการเตรียมความพร้อมสำหรับที่จะเติบโตในความเป็นผู้ใหญ่ในการเรียนรู้โทราและแนวทางปฏิบัติอื่นๆของคนยิว้อเฉียงของรับรับบียิวคนหนึ่งนั้นได้มองว่ากระบวนการของการเติบโตในอายุ13นั้นเป็นการเคลื่อนไหวทีละน้อยไปสู่วัยผู้ใหญ่มากกว่าที่จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ฉัพพันทันที ความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้มาถึงอายุบอกว่าพออายุสิบสามเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวไม่ใช่แต่ว่าเขาเกิดอธิบายว่าเป็นความเติบโตเหมือนเราทั้งหลายเช่นเดียวกันในเวลานี้ที่แม้ในกายภาพของในความเป็นผู้ใหญ่แต่ว่ามันก็เป็นความผู้ใหญ่มากขึ้นมากขึ้นวัยรุ่นกับคนที่เริ่มเติบโตก้าวข้าศ่อวัยผู้ใหญ่ในช่วงต้นกับวัยผู้ใหญ่ในช่วงกลางกับวัยผู้ใหญ่ในช่วงปลายก็มีความแตกต่างกันไปดังนั้นยิ่งวันนั้นเลข13นั้น ไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์เช่นเดียวกับที่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการการเติบโตอย่างเต็มที่แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการตระหนักที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงดังนั้นในวันนี้เราจะมีการได้เข้าใจต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเรา UCC กํากำลังก้าเข้าสู่ปีที่13ในฝ่ายกายภาพของคนของพระเจ้า กับปีที่13ในฝ่ายวิญญาณของ UCC ที่จะคู่ขนานกันไปก็คือความเป็นผู้ใหญ่ภายในความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณนั้น,นวันนี้เราต้องตระหนักว่าเรากําลังก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ที่ไม่เหมือนเดิมจากปีที่12และจากเมื่อวานนี้แสดงว่าความเป็นผู้ใหญ่นะั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแม้เหมือนตัวเลขเหมือนเลข18แล้วก็ไม่ได้18ว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวผู้ใหญ่คนนั้นยังต้องเรียนรู้ ยังต้องพัฒนาอีกหลายหลายด้านเช่นในการในชิดฝ่ายวิญญาณของเราทั้งหลายนั้นเราต้องรับการเตรียมและสร้างจากคริสตจัและข,ของประธานต่างๆในคริสตจักรที่พระเจ้าได้วางกําหนดไว้เราทุกคนมีความรับผิดชอบในความเป็นผู้ใหญ่ที่พระเจ้ามอบหมายให้จนกว่าเราทุกคนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นแสดงว่าเราต้องปรารถนาการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆในความเป็นผู้ใหญ่ เอเปซัปปะที่4ข้อที่13จึงกล่าวว่าจนกว่าเราอ่านพร้อมกันครับขึ้นข้อบัมพีเอเปซัปปะที่4ข้อ13อ่านพร้อมกันครับข้อ13มนี่ไหมครับพัดัยพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างด้วยเลขกลนของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการรอหลวงนั้นอย่างที่กล่าวเลยว่าสังคม สมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่กําหนดความเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมายโดยพิจารณาจากอายุที่กําหนดตามกฎหมายโดยไม่ต้องมีการแสดงวุฒิภาวะทางร่างกายหรือการเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นผู้ใหญ่แต่พระคัมภีร์พูดถึงว่าผู้เชื่อผู้เชื่อที่แท้จริงไม่ใช่แค่คนยิวนะผู้เชื่อที่แท้จริงผู้เชื่อทุกคนคือยิวแท้พระคัมภีร์บอกยิวจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของฝ่ายกายภาพหรือเชื้อชาติแต่เป็นเรื่องของยิวภายใน ดังนั้นเราจึงควรคาดหวังความเติบโตภายในอย่างที่พระเจ้าบอกความจริงเราในเรื่องนี้ในพระเจ้านของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่สองข้อ29ได้พูดว่าคนเป็นยิวแท้คือคนที่เป็นยิวภายในและการเข้าสนันตแท้นเป็นเรื่องของจิตใจตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามตัวบทบัญญัติคนอย่างนั้นไม่ได้รับการยกย่องจากมนุษย์แต่ได้รับจากพระเจ้า เอเวซัสบทที่4ี่ข้อสิบสี่ข้อบัมภีที่เราอ่านเป็นเมื่อคี้บอกว่าเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าเรายัางเป็นเด็กอยู่ตอนที่เรามาเชื่อพระเจ้าเราไปเหมือนคลอดฝ่ายวิญญาณคนที่คลอดในฝ่ายธรรมชาติประคลอดมาก็าก็เป็นเหมือนทารกเป็นเด็กใช่ไหมครับน,น,นั้นเช่นเดียวกันแม้เราอายุ30เรามารู้จักกับพระเจ้าใน30ของเราในฝ่ายกาย,ยภาพดูเหมเป็นผู้ใหญ่ของโลกนี้ แต่ในฝ่ายวิญญาณนั้นเรายังแอบบอกอยู่เรายังอาจจะไม่ยังเป็นทารกฝ่ายวิญญาณไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่สัปดาห์เองและเราก็เติบโตขึ้นตามอายุในฝ่ายวิญญาณในการรู้จักขับพรุงพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายกายภาพอย่างไรเราก็ต้องปรารถนาความเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตในพระเจ้าคือชื่อฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกัน เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปก็ว่าไม่เป็นเด็กในที่นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ฝ่ายกายภาพนะแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตวิญญาณถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างด้วยเล่กลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการร,ร่ำลวงนั้นคำว่าเป็นไม่เป็นเด็กอีกต่อไปในที่นี้ไม่ได้หมายว่าเราไม่ได้เป็นลูกชายลูกสาวของพระเจ้าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าไม่ได้ทำลายความสัมพันธ์ของการเป็นลูกชายลูกสาวของพระเจ้า เมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าไม่ว่าเราเป็นใครก็ตามเป็นสิทธิพิเศษและสิทธิพิเศษนี้คงอยู่ตลอดไปคือความเป็นลูกชายลูกสาวของพระองค์พระเจ้าเป็นเหมือนพระเจ้าพระบิดาของเราแต่ในความหมายที่อาจารย์เปาโลพูดที่นี้คือว่าเด็กที่พึ่งกับใจใหม่เด็กแรกเกิดฝ่ายวิญญาณเด็กแรกเกิดฝ่ายวิญญาณเหมือนกับเด็กแรกเกิดฝ่ายกายภาพยังมีบางอย่างที่พวกเขานั้นยังคงมีความเป็นเด็กอยู่ โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดฝ่ายวิญญาณแม้อายุเขาในโลกนี้ยี่สิบสามสิแล้วก็ตามแต่ว่าเมื่อเขามากลับใจรับเชื่อก็ไปเหมือนเด็กฝ่ายวิญญาณเขายังคงมีความเป็นเด็กอยู่ในฝ่ายวิญญาณแม้หลังจากที่เขารับความจริงแห่งพระเจ้าของพระเจ้าแล้วพวกเขาก็ยังมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งไรสาระยังมีความอ่อนแอยังมีความขมขืนยังมีความฉุนเฉียวยังมีความโกรธ ยังมีการทุ่มเถียงกันยังมีการพูดจาดูหมิ่นยอเย้ยกันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่ควรทำแต่เขายังทำอยู่ยังมีความหยิ่งยังมีความจองหองยังมีความอาฆาตยังมีความอิจฉาลิสยาแต่มีคำพูดที่ไม่เหมาะสมแต่มีการหน้าซื่อใจคดสิ่งเหล่านี้คือความเป็นเด็กฝ่ายยิญญนยางนั้นพวกเขาไม่ควรเพิ่เฉยต่อความเข้าใจนี้และพวกเขาจะต้องเรียนรู้เติบโตขึ้น เด็กก็จะทานนมอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเด็กก็ไม่จะไม่สามารถทานอาหารแข็งได้ไม่สามารถเคี้ยวสเต็กได้ไม่สามารถเคียเคาาเค้ยวเนื้อได้และไม่สามารถที่จะทําทอะไรได้เลยถ้าไม่มีคนมาคอยช่วยเหลือเด็กก็มีความอ่อนแอไม่สามารถที่จะรับแบกความทุกข์ยากเพื่อพระเยซูได้และไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตยืนหยัดปกป้องข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้อาจารย์เราจึงหนุนใจว่าอย่าให้เราเป็นเด็กอีกต่อไป หมายความว่าเราควรจะตั้งเป้าหมายเราควรจะมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้ที่เติบโตเข้มแข็งและเลิกอาการของความเป็นเด็กตลอดไปซึ่งนั่นคือวิถีทางของข่าวประเสริฐของพระเยซูที่ปรงปรารถนาจะให้เราก้าวไปพระเยซูมาเพื่อคนอ่อนแอจะเข้มแข็งพระเยซูไม่ได้มาเพื่อคนเข้มแข็งจะกลายเป็นคนอ่อนแอดังนั้นเราจงึงต้องเชื่อว่าเมื่อเรามารู้จักกับพระเยซู เราจะต้องเติบโตมีความเข้มแข็งมากขึ้นจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นจิตใจกล้าหาญมากขึ้นจิตใจมีความเชื่อมากขึ้นดังนั้นครพเทานผู้เชื่อว่าการเติบโตเป็นผู้ใหญ่คือสุขภาพดีของคริสตจักรที่มีพลังดังนั้นถ้าเราอยากเห็นคริสตจักรที่มีพลังนั้นเราจะต้องเรียนรู้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในพระเยซูคริปต์จากบริบทของเอเวซัพบทที่4 ที่เราอ่านไปในข้อที่14นั้นพ่ออยาให้เราเป็นเด็กต่อไปถ้าเราดูบริบทจากเอเวอเรสต์บทที S ่ 4: ข้อ1 1ถึงข้อ16นั้นกล่าวถึงของประธานผู้นำฝ่ายวิญญาณและความสำคัญของความเชื่อที่เป็นหนึ่งเดียวที่มีความรักและมีความเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นบางคนได้รับของประธานในการสอนการเทศนาและอื่นๆจำเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพของชุมชนคริสเตียนที่สมาชิกนั้นได้รับการปลดปล่อยใช้ของประธานของพระเจ้าอย่างถูกต้องเหมาะสม ในเวลาเดียวกันนั้นสมาชิกที่แตกต่างกันของคสศจักรมีความสามารถที่แตกต่างกันชุมชนของผู้เชื่อก็จะทํางานได้ดีขึ้นเมื่อแต่ละอวัยวะหรือชิ้นส่วนนั้นได้ทํางานร่วมกันผ่านสิ่งที่เขามีอยู่ผ่านบทบาทที่ถูกต้องเหมาะสมคสศจักที่มีสุขภาพดีมีพลังมากกว่าคสศจักรที่ใหญ่เพียงแค่จํานวนนั้นเราต้องการคสศจักรที่มีสุขภาพดี และคุศจักที่มีสุขภาพดีจะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกแต่ละคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เด็กก็จะเป็นบรรยากาศของเด็กเวลาพี่น้องไปคุศจักรเด็กกับคืศจักผู้ใหญ่ก็จะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันเพราะว่าเด็กก็สร้างบรรยากาศเด็กผู้ใหญ่ก็สร้างบรรยากาศผู้ใหญ่เราจะต้องถามตัวเองว่าเมื่อเรามาคุศจักรในวันอาทิตย์ เรากาลังสร้างบรรยากาศของความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณหรือเรากําลังมาสร้างบรรยากาศความกระจองงอแงฝ่ายวิญญาณในให้เกิดขึ้นในคริสตจักรดังนั้นผู้ใหญ่ก็จะสะท้อนความเป็นผู้ใหญ่มาดังนั้นเราจึงควรคาดหวังความเติบโตอย่างที่พระเจ้าบอกความจริงกับเราในเรื่องนี้ซึ่งสําคัญคือผู้ใหญ่หรือเด็กนั้นไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกแต่เป็นเรื่องภายในดังนั้นสิ่งที่เรามีการได้ เรียนรู้ด้วยกันให้เราพิจารณาดูสิ่งต่างนี้พี่น้องลองดูภาพนี้ภาพแรกก่อนลองขึ้นภาพครับภาพแรกภาพแรกคือภาพอะไรครับซ้ายมือภาพอะไรครับภาพซ้ายมือและตรงกลางคือภาพอะไรเอากดครับกดภาพแรกก่อนทารกภาพขวามือคือภาพอะไรครับ เด็กทารกและเด็กต่างกันอย่างไรทารกช่วยอะไรตัวเองอะไรไม่ได้เลยเด็กยังพอช่วยตัวเองได้ในบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ยังต้องรับการช่วยเหลือเป็นผู้ใหญ่พระเจ้ของพระเจ้าตอนนี้ในบางฉบับบอกว่ายาให้เราเป็นเด็กต่อไปในบางฉบับนั้นแปลว่าอย่าเป็นทารกนะครับไม่ใช่แค่เด็กนะ บางฉบับว่าอย่าเป็นทารกก็คือว่าอย่าเป็นคฤษจักทารกอ่ะอย่าเป็นคฤีจักแบบช่วยตัวเองไม่ได้อ่ะมาคดีจักรก็ต้องมาโอ้ช่วยไอ้คนประคบประงมไม่สามารถที่จะช่วยใครได้เลยมารับการช่วยเหลืออย่าเพียงมาคฤีจักรเพียงแค่รับการช่วยเหลือเรามาคฤีจักรรับการช่วยเหลือเพื่อเราจะกลายเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นนี่คือผู้ใหญ่มม่มีความแตกต่างกันเรารับการช่วยเหลือ ก็ไม่ได้คําหนึ่งที่มีคนเคยเขียนหนังสือและแปลเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกียวกับว่ารับพรเพื่อเป็นพรเราไม่ได้มาเพียงแค่รับพรเราไม่ได้มาหาพระเจ้าเพียงแค่รับพรเหมือนกับคนมากมายมาติดตามพระเยซูเพียงแค่กินขนมปังแล้วก็กับราเสร็จแล้วก็เลิกติดตามพระเยซูแต่ว่าเขาไม่ได้หวังติดตามพระเยซูเพื่อจะเติบโตและเป็นพรให้กับคนอื่นอีกต่อไปพี่น้องดูภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปช่วยขึ้นภาพต่อไป ต้องดูสองภาพนี้เพื่อใช้เปรียบเทียบประกอบการอธิบายการสอนนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะดูมีกลับไปกลับไปที่ภาพแปลกไหม นี่คือนี่คือภาพจริงนะครับที่้าพเสจสเดินมพี่น้องรู้ไหมว่าชายหนุ่มด้านขวามืออายุเท่าไหร่สามสิบสี่ถ้าคนอายุสามสิบสี่ท่านยังหนุ่มหน้าตายัางเด็กย่างนีไหมแล้วเด็กหญิงอายุเท่าไหร่พี่น้องรู้ไหม สิบขวบสิบขวบภาพที่ยกมาให้กำลังสะท้อนอะไรอย่างนี้ก็จะบอกเลยว่าเพื่อใช้เปรียบเทียบการอธิบายหนุ่มอายุ34กับเด็กหญิง10บขวบวันนี้ในชีวิตในทางของพระเจ้าเราเป็นเด็กในร่างผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ในร่างเด็กต้องคิดตาม หรือผู้ใหญ่ในร่างผู้ใหญ่หน้าตาเราเป็นผู้ใหญ่แต่ตัวตนของเราเป็นเด็กหรือเราเป็นเด็กแต่โตเกินวัยข้างในเป็นเหมือนผู้ใหญ่คิดแบบผู้ใหญ่ทำแบบผู้ใหญ่รู้สึกแบบผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ ในร่างของผู้ใหญ่พระทำไมไปซับบทที่ 4, ข้อที่ส4นั้นบ่งบอกอาการเด็กในฝ่ายวิญญาณบอกว่าถูกซัดไปซัดมาและพัดไปมาด้วยลมคำสัมพันทุกอย่างด้วยเลขกนของมันดนั้นเราพอพสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรล่ะที่พรมีพูดว่านี่คืออาการเด็กอย่าเป็นเด็กอีกต่อไปดังนั้นเราเรียนรู้วันนี้เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปเมื่อเราไม่เป็นเด็กอีกต่อไปเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ไง ความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้หมายถึงว่าจุดสิ้นสุดของความเป็นผู้ใหญ่แต่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อเรามาถึงจุดแห่งความเข้าใจและตัดสินใจทุกอย่างในพระเจ้าจุดเริ่มต้นคือการตัดสินใจตั้งแต่วันแรกที่เชื่อวางใจในพระเยซูนั้นเมื่อเราได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าจุดแห่งการตัดสินใจคือว่า เราต้องการรู้จักพระเยซูไหมวันนี้เราได้ยินเรื่องราวของพระเยซูพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้ามาเพื่อเราพระองค์ไม่ใช่กฎเกณฑ์ศาส,สนาเราต้องการรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวไหมนั่นคือจุดของการตัดสินใจพอตัดสินใจก็ตามพระเยซูก็เติบโตมากขึ้นมากขึ้นพอตัดสินใจเปิดใจออกต้อนรับลงเป็นเหมือนทาวลกฝ่ายวิญ,ญญาณแลวนั่นาการเด็กในฝ่ายวิญ,ญญาณที่จำบรุพูดถึงที่เขาจะสืบมาสิ่งแรกก็คือว่าอาการเด็กฝ่ายวิญ,ญญาณจะไม่มีรากฐานที่มั่นคง พ่อคุพีบอกว่าถูกสัดไปสัดมาอะไรที่ถูกสัดไปสัดมาก็คือไม่มีรากฐานดังนั้น,นหลักชัดเจนมากก็คือว่าผู้ใหญ่จะมีความมั่นคงมากกว่าความเป็นเด็กเพราะผู้ใหญ่มีรากฐานที่มั่นคงดังนั้นเราต้องหันกลับมาสนใจรากฐานของเราทุกอย่างไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มีรากฐานที่มั่นคง วันนี้รากฐานชีวิตของเราเป็นอย่างไรคลอนแคลนไปคลอนแคลนมาไหมตึกที่สูงใหญ่มันไม่ได้บอกในภาวะปกติว่ารากฐานของตึกแข็งแรงหรือไม่แต่ตึกมันจะบ่งบอกเมื่อมีสภาวะของการสั่นสะเทือนหรือแผ่นดินไหวหรืออะไรก็ตามที่เขย่าตึกนั้นและตึกนั้นพังทลายลงหรือไม่ขอเชิญ เอกพิสันเตนมายืนหน่อย <c oughs> ขอเชิญที่เหลือมาร่วมสมทบครับยงโตโจโบะมาไปลองดู <c oughs> สูงว่านี่ <c oughs> อันนี้เป็นตึกใช่ไหมครับเองนี่เป็นตึกเอาล่ะน,นี่ถ้าปกติใช่ไหมครับนั้นวิธีสุดว่าผักกอลมไหมใช่ไหมครับก็เซเลยก,ก็ไม่ดัน เพราะว่าขาก็เนี่ยต่อไปมันแต่ว่ารากฐานมันไม่มั่นคงเอาทีนี้ยึดขาก็เลยพี่น้องดูฐานรากแต่ละแต่ละคนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเรียกมาถูกต้องไหมทีนี้แม่แม่ก็เรียกผักก่อนนะผักก็น,นะนี่แรงมากเลยนะเนี่ยผักกอนนะล้มไหมไม่ล้มเลยนะถูกต้องไหมเอ็มไหม ชนเลยนะพุ่งเลยไม่ล้มเพราะอะไรรากฐานพี่น้องที่รักยิ่งครับถ้าวันนี้ชื่อของเรานะเพียงแค่ดีดนิ้วไปแลนะ้วปิ้วเลยอะ่ะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยวันสุดท้ายนะมานนะไม่ต้องเป่าเลยมานเพียงแค่มาทําอะไรก็ได้ผ่านเหตุการณ์บางอย่างดังนั้นจําไว้ว่ารากฐานที่มั่นคงคือชีวิตที่สะท้อนกามเป็นผู้ใหญ่ เด็กจะมีรากฐานที่ไม่มั่นคงและสั่นคลอนวันนี้มีอะไรที่สั้นสั่นคลอนไหมไม่ไดีเรื่องเล็กน้อยก็สั่นคลอนทุกเรื่องก็สั่นคลอนไม่เป็นเรื่องก็สั่นคลอนเลยนี่ยิ่งยิ่งร้ายใหญ่เลยขอให้ชื่อของท่านหนักในมันคงขอบคุณมากครับปอะเมือก,กับสี่คนนี้นั่นคือสิ่งแรกโอเคเราดูต่อไปอาการเด็กอันที่สองอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหว เด็กจะอ่อนไหวไปตามอารมณ์เพราะก็มีวัตถุสับไปสัดมาแล,และพัดไปมาด้วยลมคําสั่งสอนทุกอย่างน,น,นั้นเด็กจะไปตามอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าความจริงเด็กจะตกเป็นทาสของอารมณ์ถ้าถามว่าประเทศไทยมีฤดูการกี่ฤดูการสามฤดูการแต่พี่น้องฤดูการชีวิตของเราแต่ละวันมีกี่ฤดู ดังนั้นเราจะองอันมาตาตอบได้เหมือนกันวันหนึ่งหูร้อนหนาวร้อนหนาวฝนตกน้ําตาหลังอีกโอ้โหท้องฟ้าโปร่งใสตอนเช้าท้องฟ้าโปร่งใสพอเริ่มเที่ยงโอ้โหไม่ตั้งครึ้มแล้วพอตอนบ่ายน้ําตาตกล่วงแล้วต่างๆเนี่ยพอกลางคืนรู้สึกว่าโอ้โหมันดูร้อนมันร้อนเผามันร้อนล้นไปทั้งตัวเลยความาริงี้อารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวนั่นนั่นโดยโดยเฉพาะ สิ่งที่ถูกกระทบกระทั่งอ่ะพี่น้องรู้เปล่าเด็กเนี่ยจะถูกยั่วยุอารมณ์ได้ง่ายก็ไม่ได้เรียนรู้ว่าบางทีข้าพเจ้าก็ถูกยั่วยุอารมณ์จากคนที่ไม่โตและถ้าข้าพเจ้าไป,ไปไประเบิดล้วไปชนกับคนที่ไม่เติบโตก็ไม่ได้ก็เป็นเด็กกำลังไปชนกับเขาหรือเปล่าก็ะต้องกลับใจหลายครั้งที่ต้องมาตรวจสอบเองว่าพระเจ้าช่วยครับแล้วมีผลอย่างพยามู้สุกของพระเจ้ามากขึ้นที่จะเติบโตขึ้น ในการเรียนรู้ในการควบคุมตัวเองในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองจำไห้ว่าพระเจ้าสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับเราแต่เราต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกอย่างถูกต้องเหมาะสมเราควรร้องไห้กับสิ่งที่เราควรร้องไห้เราควรหัวเราะให้กับสิ่งที่เราควรหัวเราะและเราไม่ควรร้องไห้กับสิ่งที่ไม่ควรร้องไห้และไปหัวเราะให้กับสิ่งที่เราควรจะร้องไห้ซึ่งมันก็ผิดดังนั้นอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหว วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายที่เราจะมีความเสถียรภาพด้านอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นสิ่งที่สามที่พระเจ้าของพระเจ้าได้บอกบ่งบอกอาการเด็กคือว่าถูกล่อลวงและหลอกให้หลงได้ง่ายโดยเฉพาะในวาระสุดท้ายพระเจ้าของพระเจ้าในมัทธิวบทที่24่สก็ยีบสีบอกว่าเพราะว่าจะมีประครฤเทียมเท็จและผู้บช็นเทียมเท็ดหลายคนปรากฏขึ้นแสดงหมายสําคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อล่อลวงแม้พวกที่พระเจ้าทรงเลือก ถ้าเป็นได้แม้พระเจ้านะของพระเจ้าตอนนี้นะั้นได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาและมาแต่ข้าพเจ้าว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดยุคสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงสมัยในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันยังมีการล่อลวงอยู่ตลอดเวลาว่าพระเยซูมาแล้วพระเยซูมาแล้วพระเยซูมาแล้วต่างๆเด็กถูกล่อลวงและหลอกให้หลงได้ง่ายลองขึ้นภาพพี่น้องเห็นไหมครับอ่า ปิงปิงถูกหลอกบุกช่วยเหลือเด็กถูกหลอกขายดังนั้นดังนั้นเราเห็นว่าเด็กจะถูกล่อลวงและหลอกให้หลงได้ง่ายสิ่งหนึ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างที่พระเจ้าบอกแล้วว่าทำไมหลายคนถูกหลอก สิ่งที่กำลังระบาดอยู่แก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆเหล่านี้ <c oughs> เขาไม่เชื่อว่าคนที่ถูกหลอกมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความอ่อนไหวในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิดต่างๆแต่ว่ามันกำลังสะท้อนบางอย่างอะ่ะ เขาก็บอกว่าถ้าเด็กถูกหลอกได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่เนี่ยแสดงว่าถ้าผู้ใหญ่ยังถูกหลอกแสดงว่าต้องมีบางอย่างที่สะท้อนอะไรบางอย่างในตัวเขาที่ยังเป็นตัวตนของความเป็นเด็กผลลัพธ์อีกแง่บวกประการหนึ่งจากความเป็นผู้ใหญ่ในผู้เชื่อก็คือเราไม่ถูกหลอกอย่างง่ายดายโดยเฉพาะคําสอนผิดๆเขาจะพูดตลอดเวลาว่าเมื่อมีสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่รุนแรง ที่ดูเหมือนว่ามันยืดเยื้อ,อที่ดูเหมือนว่ามันเป็นข่าวคราวประโคมไม่ว่าหน้าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไม่ว่าลงใน youtube, ไม่ว่าลงใน f a c e b o o k ไม่ว่าลงในสิ่งไหนก็ตามอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับโรคระบาดอะไรก็ตามมันเกี่ยวกับกรสงครามอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงต่างๆมันจะถูกเอาไปผูกกับเรื่องยุคสุดท้ายตลอดเลย และคนก็จะบอกว่าพระเยซูจะมาแล้วพระเยซูจะมาแล้วโควิดก็ถูกเอาไปผูกกับยุคสุดท้ายว่าพระเยซูก็จะมาแล้วพระเยซูก็จะมาแล้วและเมื่อโควิดเริ่มจางกลายเป็นโรคประจาถิ่นคนก็จะบอกว่าคนที่พูดเรื่องยุคสุดท้ายว่าโควิดคือยุคสุดท้ายเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็รอรอ,รอมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ปรากฏอีก นี่งไงพระเยซูจะมาแล้วเพราะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเขาไม่ได้ไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านั้นที่เขาเชื่อโอเคเป็น <c oughs> ก็เป็นไปตามความเชื่อเขาไม่ให้เกียรติในความเชื่อของเขาแต่เขาไม่ไบอกว่าเราจะต้องมีวิจารณญาณเขาจะเป็นคนพูดตลอดเวลาว่าพระเจ้าจะไม่ทําสิ่งใดที่ขัดแย้งกับความเป็นพระองค์ พระเจ้าที่แท้จริงถูกสําแดงต้องดูอย่างครบถ้วนทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ที่มารวมประกอบกันในการดูความเป็นพระเจ้าไม่ใช่ดูจากพระเจ้าจากพระคัมภีร์เดิมที่ดูเหมือนว่าในมุมพระองค์พิพากษาพิพากษาพิพากษาแต่ในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูมาเพื่อช่วยเรามาเพื่อช่วยกู้เราพระยามาอยู่กับเราและลักษณะของความเป็นพระเจ้าพระบิดาเป็นอย่างไรตรงนั้น ตรงนี้แหละที่เด็กถ้าไม่มีรากฐานของความจริงเด็กก็จะถูกหลอกได้ง่ายซึ่งว่าพ่อแม่มีลูกใช่ไหมครับแล้วถ้าพ่อแม่ไม่เคยสอนลูกเลยบอกว่า,วาเวลาไปนอกบ้านนะไม่ว่าลูกไปกับพ่อแม่หรือไปไปส่วนตัวไม่ดีไปไปโรงเรียนไปกับคุณครูหรือไปทัทศนศึกษาต่างๆเวลามีคนแปลกหน้าให้ขนมลูก ลูกอย่ารับนะเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างอาจจะมียาสลบอาจจะมีอะไรละต่างที่หรือว่ามีใครชวนชวนไปไหนอย่าไปกับเขานะถ้าไม่รู้จักให้ไปบอกคุณครูตลอดเวลาแต่ลองให้ความจริงนี้ถามว่าเวลาลูกเราไปข้างนอกเวลามีคนแปลกหน้ามาทําพฤติกรรมตรงกับตามที่เราบอกลูกลูกจะปลอดภัยไหมปลอดภยัยเพราะมีรากฐานของความเป็นจริงที่พ่อแม่ได้บอกไว้ แต่ถ้ารู้ไม่รู้เลยธรรมชาติของเด็กดูหลอกกันว่ามีขนมมาล่อเด็กส่วนใหญ่ที่หายตามตามงานวัดหรือตามงานกา,การกุศลอะไรต่างๆนี่ก็ามาจากการที่บางครั้งเพราะว่าพา่อแม่ไม่เคยตระหนักและบอกู้วว่าลูกต้องระวังนะเพราะว่าคนในยุคนี้เราไว้ใจใครไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักเขาเราอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปรับอะไรก็มาอย่าเอาขนมอะไรมารับประทานง่ายๆเด็กของเราหรือลูกของเราเขาจะไม่ตกเป็นเหยื่ออย่างนั้น ดังนั้นผู้ที่ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปก็าสามารถต่อต้านกับการโกหกและกาพเ้าจเชื่อว่าแม้ก็เป็นเด็กแต่เขาก็มีรากฐานความเป็นจริงเหมือนกับรากฐานเนี่ยรากฐานหนักแน่นขนาดไหนสมมติว่าถ้าเมื่อกี้แค่สี่คนใช่ไหมเอกหนึ่งหนึ่งไปเหมือนตึกถ้าสี่คนและถ้าสิบคนแหะมาเป็นฐานเขาว่าโหต่อยพี่น้องช่วยกันผลักขนาดไหนก็ตามไม่มีทางเลยกระดูกเอกหักซะก่อนด้วยซ้ำไปถูกต้องไหมครับเพราะว่า มันยึดอย่างหนักแน่นมากเลยนั่นคือว่าอาจารย์บอลินเปรียบการเปรียบเทียบของจามเปาโลเกี่ยวกับเหมือนกับว่าถูกคลื่นซัดไปซัดมาเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่ <c oughs> ในพระธรรมยูดาที่เขียนไว้บอกว่าคลื่นที่รุนแรงในทะเลเนี่ยคลื่นที่รุนแรงได้เลยก็เป้าหมายคือเพื่อให้เราหลีกเลี่ยงการนาเนินไปตามลมแห่งคําสั่งสอนทุกประการ พังน้นก็ไมเชื่อว่ามันจะมีคําสอนอีกมากมายที่พูดว่าเป็นคําสอนในทางของพระเจ้าที่ถูกปล่อยออกมาจากคริสตจักรที่มุ่งเน้นในเรื่องยุคสุดท้ายและเชื่อว่ายุคสุดท้ายจะเป็นยุคแห่งการทนทุกยุคสุดท้ายจะเป็นยุคแห่งการที่ถูกกดกีข่มเหงยุคสุดท้ายจะเป็นยุคแห่งการที่คนจะต้องทนทุกทรมานยึดมั่นในพระเยซู และถ้าปฏิเสธเขาจะตกนระลบึงไฟมันจะมีแนวความเชื่อในรัฐในสิ่งต่างๆเหล่านี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เจอกับปัญหาเราจะไม่เจอกับการก่อกิรกมเหงเราจะไม่เจอกับการทนทุกข์ในสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ไปบอกว่านี่คือยุคสุดท้ายและพระเยซูจะมาเมื่อเห็นการทนทุกข์หรือเห็นภัยพิบัติที่เพิ่มพูนมากขึ้น นั่นไม่ใช่พัลกษณะของพระเจ้าและนั่นไม่ใช่คําสอนที่สอดคล้องกับบริบทของพระคัมภีร์ทั้งหมดพระเจ้าในพระธรรมเอเวซัสว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเมื่อเจ้าสาวถูกเตรียมพร้อมเพื่อจะเข้างานมงคลสมรสพิธีสมรสถ,ถ้าคือะจะเป็นเจ้าสามีมเจ้าสาวคนไหนที่ไม่ได้นอนมาสามคืนผมผมเป็นทรงลกทรง รังนกนางแอ่นตีกันสมวันแล้วก็ไปเข้าพิธีแต่งงานไหมไม่ไมีมีแต่สวยสุดมีแต่สวยที่สุดเลยพี่น้องเมื่อเราไปแต่งงานใครสวยที่สุดในงานแต่งงานเจ้าสาวก็ถูกต้องพระเจ้าต้องสวยที่สุดวาไม่สวยได้ไงลงทุนเป็น,เป,นเป็นหมื่นบางครั้งมันั่งนั่งแต่งหน้าตั้งสี่ชั่วโมงหชั่วโมงหกชั่วโมงก็แต่สำสงผมในสิ่งหนาต่างนี้เพราะว่าทาไมสวยเพราะว่าเป็นงานสําคัญ นั่นเช่นในกันในงานสําคัญ้นสุด้ายเมื่อพระเยซูสเสด็จมารับเจ้าสาวของพระองค์พระองค์จะไม่มารับเจ้าสาวที่ดูเหมือนว่าปอมเนื้อตัวโหวปอมแปมแล้วก็เนื้อตัวโหดํดคราบไปเลยเหมือนอยู่ในครัวละสัมบบแบบเนี้ยดังนั้นคําสอนเท็จเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่ยังไม่บรรลุน,นิติภาวะจะถูกหลอกให้ค,ค,คิดว่าคําสอนเท็จนั้นถูกต้องและหลงติดตามไปสิ่งนี้เกิดขึ้นด้สองวิธี ประการแรกคือผู้เชื่ออาจถูกหลอกโดยความฉลาดของมนุษย์ดังนั้นแน่นอนว่าคําสอนที่เป็นคําสอนที่ชาญฉลาดมากเลยก็ไม่ได้ดูข่าวดูข่าว,าวเมื่อเมื่อคืนนี้ก็บอกว่าอดีตตํารวจกองปราบถูกแก๊งเซ็นเตอร์หลอกเงินเป็นเป็น,เป,นเป็นล้านๆเลย,ยนะครับ <c oughs> โอ้โหแเอ๊แต่แต่างต,ต,ตอนนี้จึงว่าคนรู้คนอุบายของไงพวก ster, แบบก๊งคอนเซนเตอร์นี้มารูปแบบใหม่อีกกันนีโหมาแบบใจ <c oughs> ตำรวจไซเบอร์อำเดนตั้งแต่ที่ที่สามารถเข้ามาหลอกได้แล้วอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับอ้างว่าเป็นตำรวจข่าวบอกว่าแก๊งนี้เป็นร้อยโทรโทรมาว่าแต่มาหลอกอดีตตำรวจคือพันตำรวจโท <c oughs> เสียเงินก็กว่าตำตํารวจเจ๊หลอกตำรวจจริง <c oughs> แล้วก็สูญเสียเงินนี่นี่ที่เป็นข่าวที่ท,ท,ที่มันเกิดขึ้นครับจะเพิ่งเห็นเห็นข่าวเมือม่อเมื่อเมื่อวานนี้เปิดเปิด ตัวศัมือถือนั่นั้นมนุษย์น่ชาฉลาดมากเลยโดยเฉพาะคนที่ตั้งใจทําชั่วก็จะไม่รู้ว่าเ็เอาความฉลาดเหล่านี้มาทําชั่วได้อย่างไรที่หลอกคนไปด้วยความฉลาดทําให้มนุษย์โน้มเน้าใจคนอื่นได้นักพูดที่คล่องแคล่วสามารถมีทิพลเหนือคนอื่นได้ประการที่สองก็คือว่าคนคนนั้นอาจถูกหลอกโดยเล่ห์กลอบาย แผนการเหล่านี้เป็นแผนชั่วที่อาจดูเหมือนดีแต่จริงๆแล้วส่งเสริมสิ่งที่เป็นเท็จในพระธรเบยเวสตบิที่โอ๊คก็สบ,บอกอาจารย์เปาโลบอกให้ผู้เชื่อสามารถสวมยุทธพัณธ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับอุบายของมารได้ก็จะหนุนใจให้ท่านกลับไป <c oughs> ฟังสิ่งที่อาจารย์โรเบิร์ตก็เคยสอนไว้ในคริสตจักรของเราเองในเรื่องยุทธภันฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากในเวลานี้ เพราะในเวลานี้นะั้นเป็นเวลาที่ทั้งคําสอนเท็จท,ทั้งในเรื่องของทั้งคําสอนที่ด,ดูดูเหมือนจริงแต่ว่ามันก็ไม่จริงอะ่ะคำสอนเท็จหลายครั้งไม่ใช่ผิดร้อยเอร์เซนะแต่คําสอนเท็จหลายครั้งคือการผสมผสานของความจริงและความเท็จเข้าด้วยกันและความเท็จนั่นแหละเป็นเหมือนยาพิษที่หยดลงไปในแก้วน้ําที่ยาพิษแค่หยดเดียวแต่แก้วน้ําที่น้ํามากมายก็ทําให้แก้วนั้นเป็นบนลพิษได้ สิ่งที่สี่อาการของเด็กก็คือยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เด็กส่วนใหญ่ยังทานอาหารเองไม่ได้เด็กส่วนใหญ่ยังเข้าห้องน้ําเองไม่ได้ใส่เสื้อผ้าโดยยิ่งเด็กตัวเล็กมากเท่าไหร่อาบน้ําเองยังไม่ได้ทานอาหารเองยังไม่ได้ข้ามถนนเองยังไม่ได้อ่านหนังสือยังอ่านเองไม่ได้นี่คืออาการของเด็กยังช่วยเหลือเองไม่ได้วันนี้เราสามารถตอบได้มว่า ในความความเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณเนี่ยการเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณของเราเราช่วยตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนเราต้องรอพี่เลี้ยงเราตอลอดเวลาไหมมาแบ่งปันพระคัมภีร์เราฟังมาหนุนใจเรามาแบ่งปันหรือว่าเราเริ่มอ่านพระชนะของพระเจ้าเองได้เราเริ่มเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างที่เราเริ่มเติบโตอธิษฐานเองได้ไม่ใช่อธิษฐานไม่เป็นเลยต้องมาจากที่ขึ้นสักรอย่างเดียวเท่านั้นและคนอื่นนําอธิษฐาน เมื่อเราเข้าร่วมกลุ่มร่วมกับพี่น้องเราเคยสามารถแบ่งปันพูดหรือมีส่วนร่วมในการนำอธิษฐานร่วมกับพี่น้องหรือไม่ในสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือว่าสะท้อนภาพของความเป็นผู้ใหญ่นั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้บอกกับคริสตจักรที่เอเฟซัสว่าอย่าเป็นเด็กอีกต่อไปประการที่5สิ่งที่สะท้อนของความเป็นเด็กคือพูดคิดใช้เหตุผลแบบเด็ก หนึ่งกลรนโทรปบที่สิบาข้อที่สิบอบกว่าเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการของเด็กหน่งกลรเนโทรบที่สิบสี่ข้อยี่สิบพี่น้องทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนเด็กในด้านความคิดแต่ในเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นเหมือนทารก ให้เราเป็นเด็กอย่างไรป้าบีบอกเป็นเด็กเรื่องเดียวก็คือว่าให้เป็นเด็กที่อินโนเซนต์กับเรื่องความชั่วร้ายอย่าไปอย่าไปไวต่อเรื่องความชั่วร้ายอย่าไปไวต่อการยั่วยุของของคนที่ชั่วร้ายในสถา,านนี้แต่ในด้านความคิดจงเป็นเหมือนผู้ใหญ่ดังนั้นวันนี้เรามีความพื่มผู้ใหญ่ไหมคําพูดแบบผู้ใหญ่ไหมความคิดแบบผู้ใหญ่ไหมการใช้ผลแบบแบบผู้ใหญ่ไหมหรือใช้ผลเป็นเด็กเช่นเรารู้ไงเราเป็นเด็กสตวันนี้เราต้องมาโบสถเราตต่นขึ้นมา พอเปิดเปิดหน้าต่างเสียงฟ้าครืืนคลืน,ลนสงสัยวันนี้พระเจ้าคงไม่ให้เราไปบวชเพราะว่าพระองค์ตรัสมาแล้วผ่านเสียงฟ้ารา้องพระเจ้าองค์ไหนครับนั่นนั่นคือเด็กนั่นคือคิปแบบเด็กจะไหมหายผลแบบเด็กเพราะว่าเมื่อคืนนอน <c oughs> นอนดึกมากเลยตื่นไม่ไหวก็เลยจะว่าแหมพระเจ้าคงเห็นแก่เราที่เรานอนไม่พอ เพราะเรายังเรายังเป็นเด็กที่ต้องการการนอนสิบชั่วโมงโอ้เราเพิ่งนอนแค่แปดชั่วโมงครึ่งเองดังนั้นพระองค์ให้เรายืดเวลา,าไปอีกชั่วโมงครึ่งดังนั้น,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 นทุกอย่างก็ไม่เชื่อว่าวิธีที่จะช่วยเราว่าเราเป็นผู้ใหญ่ไหมเว้ยเราพูดไปกลับไปคิดด้สิ่งที่เราพูดไป,ไปเราพลาดอะไรไหมที่เราพูดไปเนี่ยมันพูดแบบเด็กๆเกป่ยป่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันมันคิดแบบผู้ใหญ่หรือคิดแบบเด็กนะสิ่งที่เราใช้ผลเนี่ยเราใช้ผลอะไร เราใช่ผลว่าทําสิ่งนี้ไม่ทําสิ่งนี้เราใช่ผลว่าไปหรือไม่ไปเราใช่ผลว่าไม่ทําหรือทําเพราะอะไรมันจะช่วยเรามากเลยนั้นเราจะต้องเรียนรู้ขอพยายามสึดของพระเจ้าเข้ามาเปิดเผยและสาแดงกับชีวิตของเราผลการสํารวจที่น่าสนใจว่าเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยเด็กสมัยเนี้ไม่รู้จักโตมีการสํารวจว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ย โดยจะว่ามีการทำสำรวนในประเทศไทยอาจจะไม่ได้ทำสำรวจการสำรวจส่วนใหญ่มันมาจากต่างประเทศว,ว่าโดยเฉพาะมีการสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการสำรวจว่าเด็กเป็นผู้ใหญ่ช้าลงมากเลยโดยสำรวจตั้งแต่ปี1976ถึงปี2016นะครับเป็นเวลารวม40ปีผลการวิจัยน้ว่าการเป็นผู้ใหญ่นี้เขาวัดจากกิจกรรมที่นับเป็นหลักของชีวิต นั่นคือแนวความคิดของการสํารวจนี้ในแบบตั้งเดิมนะครับโลกสมัยใหม่นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้ามีการวัดถ้าทําสํารวจใหม่แต่นั้นก็ตามมันยังมีพื้นฐานความเป็นจริงเขาวัดความเป็นผู้ใหญ่จากกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ว่าเด็กควรจะทําได้แล้วเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าว่ายังทําไม่ได้แสดงว่าเขายังเป็นเด็กอยู่แม้อายุขเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามเช่นเ็าสามารถขับรถได้มีใบขับขี่แล้วเขาสามารถ <c oughs> เรียนรู้ในการรองดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ต่างๆ หรือการที่เขานัดนัดแฟนออกไปเดทด,ด้วยกันต่างๆใน,ใน,ในวัฒนธรรมตะวันตกนี้ก็จะมีการเรีวยกว่าเดทที่นัดผู้หญิงไปไป,ไปทานข้าวเดทกันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่การทํางานต่างๆนี้ไม่ว่าจะเป็นงานพิเศษหรืองานประจําก็ตามแนวโนม้มที่ชัดเจนตั้งแต่ปี1 9 7 6เป็นต้นมาวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ช้าลงทุกทีโดยไม่ขึ้นกับชาติพันธสีผิวพื้นที่หรือสถานะทางสังคม ถึงแม้ว่าวัยรุ่นเกินครึ่งจะยังทํากิจกรรมเหล่านี้อยู่แม้ดูเหมือนว่าเขาสามารถขับรถได้สอบไปกับขี่เขาเขาสามารถเข้าสังคมดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ต่างๆก็ตามแต่ส่วนต่างของคนที่ทํากับไม่ทําก็คืิว่ามันแคบลงทุกทียกตัวอย่างเช่นก็บอกว่าในช่วงแรกเริ่มของการสํารวจในปี1976-1979มีวัยรุ่นมัธยมปลาย86%ที่เรียนรู้ในการนัดเพื่อนต่างเพศ ในการออกไปเดทแต่ในช่วงหลังสุดคือปี2 0 1 0 2ถึงมีเพียงแค่63%จาก86%นั่นกิจกรรมผู้ใหญ่อื่นๆที่วัยรุ่นทำก็ลดน้อยลงเช่นเดียวกันนักสำรวจเจ้าของผลงานเช่นนี้ให้สัมภาษณ์ว่าหากอิงจากทฤษฎีจิตวิทยาวิวัฒนาการแล้วการเปลี่ยนผ่านของชีวิตคนจะช้าลงหรือเร็วขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบตัวคนคนนั้น ก็จะเชื่อว่าผลการวิจัยนี้มีมูลรากของความจริงจากภระชนะของพระเจ้าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่จะทําให้เราเติบโตมากขึ้นจะสร้างเราหรือทําให้เรายังเป็นเด็กอยู่ต่อไปการเปลี่ยนผ่านของชีวิตคนจะช้าลงหรือเร็วขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบตัวของคนนั้นพระชนะของพระเจ้าจะบอกว่าเหล็กรับเหล็กได้เพื่อนก็รับเพื่อนได้ ดังนั้นคนที่ท่านครบสังคมที่ท่านครบสังคมที่ท่านอยู่มันจะช่วยสร้างกรอบความคิดของความเป็นผู้ใหญ่หรือความเป็นเด็กถ้าท่านอยู่กับเด็กถ้าท่านเล่นกับเด็กแล้วท่านไม่คคยคุยกับผู้ใหญ่ถ้าไม่เคยพูดกับผู้ใหญ่ท่านก็จะมีอาการเป็นเด็กในที่สุดแม้ตัวท่านเป็นผู้ใหญ่ี่น้อกลูกของสมาชิกในริสตจัรหลายคนที่เราเห็นว่าเพราะว่ารอบตัวเขาไม่่คยมีเด็กเขาเล่นกับผู้ใหญ่ นั้นบางทีเขาพูดเหมือนผู้ใหญ่เลยทั้งนั้นที่เขาพูดว่าเด็กอย่างนี้พูดได้ยังไงอ่ะโอ้โหนี่ใหญ่เกินเกินตัวอย่างเนี้เพราะว่าเขาอยู่ในบริบทไงหรือเพื่อนเราเช่นเดียวกันเพราะว่าเพื่อนรับเพื่อนได้เพื่อนที่ท่านคบมันจะสร้างตัวตนของเพื่อนในท่านและท่านจะสร้างตัวตนของท่านในเพื่อนของท่านเราต้องถามว่าเพื่อนของเราช่วยสร้างชิตอะไรเราบ้างและเราช่วยสร้างชิตเพื่อนอะไรบ้าง ในสภาพแวดล้อมของสังคมคฤดจ,จักก็เช่นเดียวกันพี่น้องเห็นไหมว่าในสังคมคฤดจ,จักรมันก็จะซึมซับไปเรื่อยๆดังนั้นก็จะในในบริบทสังคมที่เชื่ออย่างไรมันก็สร้างกรอบความเชื่ออย่างนั้นในชีวิตของท่านสังคมที่มีความรักอย่างไรมันก็สร้างรกรอบพื้นฐานความรักในหัวใจของท่านดังนั้นถ้าสภาพแวดล้อมบีบบังคับให้คนต้องโตเร็วเช่นครอบครัวยากลําบากหรืออยู่ในประเทศที่ต้องดิ้นรน คนก็มีความจําเป็นที่ต้องละความเป็นเด็กให้เร็วที่สุดเพื่อความอยู่รอดเด็กบางคนนั้นต้องทําหน้าที่เป็นพ่อแม่ทั้งทั้งที่กูยังเป็นเด็กอยู่ เพราะว่าสภาะวะบีบบังครับเพราะว่าพ่อแม่อาจจะพิ่คนพิการพ่อแม่อาจจะแก่ชราไม่สามารถหาเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวดได้เขากลายเป็นเขาเป็นพี่คนโตเป็นลูกสาวคนโตเป็นลูกชายคนโตต้องดิ้นรนต่อสู้ทําหน้าที่ของความเป็นพ่อและแม่แทนพ่อและแม่ที่แท้จริงเพื่อจะดูแลน้องๆแทนพ่อแม่เขาจึงต้องรับไว้ซึ่งเด็กยังต้องชอบความสุกสนาน เขาไม่สามารถไปสนุกสนานไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านได้เพราะว่าเขาต้องไปหาเงินเขาต้องไปไปรับจ้างต่างๆเหล่านี้หลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนนั้นในสภาวะแวบล้อมที่สมบูรณ์พร้อมและอยู่ได้สบายๆคนก็อาจจะทํากิจกรรมที่เป็นผู้ใหญ่ช้าหน่อยเช่นไม่ต้องออกไปทํางานพิเศษหรือรับผิดชอบอะไรมากขึ้นในครอบครัวและในชีวิตของเขา มีเด็กกี่คนถ้าเปน้องลองสังเกตดูไม่ในครอบครัวของเราทั้งหลายในคริสตจักรเองมีเด็กกี่คนในปัจจุบันนี้ที่ถูกฝึกมาให้เรียนรู้จากการทำงานบ้านข้าพเจ้าเชื่อว่าพ่อแม่คนไหนที่ไม่เคยฝึกฝนลูกให้รับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างในบ้านเริ่มต้นตั้งแต่ตื่นนอนเรียนรู้ในการที่จะพับผ้าหม่มเรียนรู้ที่จะก,กวาดท่องของตัวเอง เรียนรู้ที่ล้างห้องน้ําของตัวเองเรียนรู้ที่มีส่วนล้างจานเรียนรู้ที่มีส่วนกวาดบ,บ้านเรียนรู้ที่มีส่วนทาอะไรบางย่างที่อาจจะไม่ใช่เป็นงานผู้ใหญ่ทั้งหมดถ้าเราไม่ได้มอบหมายสิ่งเหล่าน,นั้นเลยเรากําลังทําลายเขาและเราไม่ได้สร้างเขาเรากําลังสร้างสิ่งที่คิดว่าให้ลูกสบายแต่เรากําลังสร้างปัญหาให้กับเขารายะหญ่ๆเขาจะจําได้ว่าข้าพเจ้าเติบโตมาจนถึงวันนี้ เขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบไม่รู้ว่าบางแม่น่าจะมีการมอบหมายแหละขาจะไม่ได้มากแต่ว่าก็ถือว่าเขาจะได้ทํางานบ้านเขาจะได้มีสวนเขาจม่เข้าครัวไปช่วยหั่นผักเขาไะ่ไเข้าครัวไปช่วยหั่นเนื้อเขาจมาได้จะมาถึงวันหนึ่งเขาไม่ไดก็ผัดกับข้าวได้เองจะมาถึงวันหนึ่งเขาจะถูกมอบหมายเพราะว่าคุณพ่อทํางานที่เกี่ยวข้องกับการที่ไปติดต่อคนข้างนอกต่างๆนี้ และกลับบ้านไม่ได้ไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ถูกมอบหมายให้ต้องเปิดประตูบ้านตอนที่คุณพ่อกลับมาบ้านสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มเราขึ้นมาบอกโอเคต้องมาเปิดประตูบ้านเพื่อจะให้คุณพ่อเอารถเข้ามาต่างๆนี้มีบางอย่างที่เราถูกมอบหมายคือความรับผิดชอบและกําลังสร้างบางอย่างของความเป็นผู้ใหญ่ที่เกิดขึ้นดังนั้นพ่อแม่ที่ดีจะต้องเรียนรู้นี่เกิดผลที่ว่าในคริศจกักรเมื่อเราเป็นผู้นําเป็นเหมือนพ่อแม่ในฝ่ายวิญญ,ญาณ อย่าเพียงแต่ให้สมาชิกหรือลูกเพียงแค่มารับพ่อพรดื่มกินแค่ในบ้านแต่ว่าไม่ได้มีส่วนอะไรในบ้านเลยถ้าบ้านถ้าคฤ้นสจัจคือครอบครัวหรือครอบครัวที่เราเห็นในครอบครัวในไฟธรรมชาติที่เราเติมขึ้นมาเรายังเรียนรู้เลยเด็กบางคนทําอะไรไม่เป็นเลยก็เพราะฉะ้าจึงไม่แปลกใจว่าเด็กบางคนในไมเติบโตมาในสังคมเม่ที่ทําขับข้าวไม่เป็นแม้แต่เจียวไข่อย่างเจียวไข่ไม่เป็นเลยถ้าเปิดรับพูดแบบนั้นก็จะไหมครับ พราะว่าเขาไม่เคยเรียนรู้เลยเพราะพ่อแม่บอกไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งลูกไปไปไปอ่านหนังสือไปทำอะไไม่ต้องมายุ่งโอเคนี่หน้าที่ของผู้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปรอไปรอกินที่โต๊ะต่างๆนี้การที่ให้มีลูกๆได้มีกัดได้ร่วมมือกันมันเป็นการปฏิสัมพันธ์ด้วยการอยู่ด้วยกันมันเป็นแารปฏิสัมพันธ์มันไม่ได้ขึ้นกับว่าแค่งานเท่านั้นลราจะไม่ได้สนใจเะยครั้งแรกก็จะเจียวไข่ไม่ครั้งแรกก็จะทำอาหารไม่อร่อยเค็มเกินไปอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นนี่คือเห็นไหมว่า ผู้หญิงหลายคนมาแต่งงานพอมือแรกทํากับข้าวให้สามีผลมันกยิงออกมาถ้าก็ไม่เคยเรียนรู้เลยแม้แต่เจียวไข่ก็บอกว่านี่นี่มันไข่เค็มหรือว่าไข่เจียวกันแน่ต่างๆเหล่านี้พี่เนี่ยม่แมัน,ม,น,ม,นมันกำลังสร้างปัญหาไงนั้น,น,นเขา <c oughs> ผลการวิจัยนี้บอกว่าการเลี้ยงดูของพ่อแม่สมัยใหม่อาจมีส่วนที่ทำให้เด็กๆโตช้าลง พ่อแพร่แม่จะอุ้มชูฟูมฟักและไม่ค่อยปล่อยให้ลูกเผชิญอะไรด้วยตัวเองพ่อแม่ที่ปกป้องลูกมากเกินไปสังคมในปัจจุบันวางเส้นทางเดินให้กับเด็กยาวขึ้นเช่นเราเคยได้ยินคนพูดว่าเด็กมันโตช้านะเด็กโดยเพราะในประเทศไทยก็โตช้ามากกว่าประเทศพวกโลกตะวันตกหรือประเทศฝรั่งโดยใช้ผลเดียวกันในยุคก่อนหน้านี้เช่นในสังคมชั้นกลางเราคาดหวังได้เลยว่าเด็กโตขึ้นมา จะต้องเข้าเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายมหาวิทยาลายัยแล้วก็ไปเรื่อยๆโอเคปัญญาโทปัญญาเอกต่างจนทําให้กว่าที่เด็กจะตัดสินใจเองได้ก็เป็นช่วงอายุ20กว่ากว่านั่นแหละสมัยก่อนพ่อแม่จะวางทิศทางกับลูกใช่ไหมลูกโอเคลูกเรียนปัญญาตีปัญญาโทว่าบางคนที่เป็นด็อกเตอร์ก็คาดหวางัวงวังให้ลูกไปด็อกเตอร์เลยไปตามความคิดของตัวเองดังนั้นเด็กจึงไม่เคยตัดสินใจได้แม้ในวัยที่เขาต้องตัดสินใจแล้ว แต่จึงไม่สามารถเติบโตในความคิดของการตัดสินใจในความเป็นผู้ใหญ่นี่เกิดผลว่าเวลาไปทํางานมีปัญหามากเลยเพราะว่าเขาเขายังมีความคิดแบบเด็กครับก็ยังตัดสินใจไม่ได้เขาวิเคราะห์ไม่ได้ในมุมต่างๆระนี้ดังนั้นยังมีโรงเรียนสอนให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เกิดขึ้นดังนั้นมีบอกว่าที่เมืองหนึ่งเนี่ยมีโรงเรียนสอนทักษะการเป็นผู้ใหญ่ชื่อว่า a d u l s i n g School เนี่ย ในโรงเรียนนี้จะสอนทัศษะตรต่างๆที่ทําให้คนพร้อมเผเชิญกับสังคมในด้านต่างๆทั้งในด้านในเรื่องการเงินการบริหารเงินด้านชีวิตส่วนตัวสิ่งต่างๆผู้ก่อตั้งโรงเรียนให้สัมภาษณ์ว่าคนยุคก,ก่อนๆน,นั้นมีทัศษะในการดาเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จแต่คนตั้งแต่ยุคเบบี้บูมเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยไม่ค่อยจะได้เรียนรู้ทัศษะเหล่านี้เลยเขาจึงตัดสินใจเปิดโรงเรียนนี้ขึ้นมาจริงๆ ตอนอ่านบทสัมภาษณ์นี้ก็ก็บอกว่าถ้าศัตย์สมัยนี้กับสมัยก่อนอาจก็อยู่คนละกันอยู่คนละกรอบแนวความคิดก็ได้แต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ข้อยังประยุกต์ที่ใช้ได้นั้นในหลักสูตรของโรงเรียนสอนผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่นั้นเช่นสอนเรื่องการเข้าสัมภาษณ์งานให้ประสบความสําเร็จการจัดการด้รนานบัญชการเงินสอนเรื่องให้สามารถซ่อมหรือทํางานช่างเล็กๆน้อยๆซ่อมแซมบ้านได้ สอนเรื่องการเข้าสังคมและความสัมพันธ์สอนเรื่องการดูแลสุขภาพและมีการสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆในเกี่ยวกับเรื่องของ <c oughs> ธุรกิจในบางสิ่งบางอย่างสอนเรื่องการพับผ้าปูที่นอนอย่างไรให้ดีสอนเรื่องการทำสมาดร,รอยวายที่6ที่พื้นได้อย่างไรสิ่งต่างนี้เพราะบางครั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ดูเหมือนว่ามันมันเป็นสิ่งที่คนน่าจะเรียนรู้ได้แต่บางคนไม่เรียนรู้จริงการโตช้าแน่นอน มีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวของมันเองบางการวิจัยนี้มองว่าการโตช้าจะทำให้เราได้ผู้ใหญ่ที่ไม่มีทักษะไม่มีความพร้อมหรือความรับผิดช,ชอบต่อการพัฒนาสังคมกระทั้งหน้าที่การงานในอนาคตก็คือพูดง่ายๆว่าตัวโตแล้วแต่ยังร่างยังเป็นเด็กอยู่ตัวตัวตนข้างในยังเป็นเด็กอย่ก็จะมีปัญหากับสังคมมีปัญหากับการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง นั้นแต่ข้อดีในมุมมองของสิ่งที่เขาบนในบทความนี้เขียนบอกว่าข้อดีของการโตช้าก็คือวัยรุ่นจะได้ใช้เวลามากกว่าเดิมเพื่อพัฒนาทางอารมณ์และสังคมก่อนที่จะทํากิจกรรมที่เป็นผู้ใหญ่เช่นการออกเดทการมีเพศสัมพันธ์การดื่มแหงกองอรหรือการทํางานก็ตามนั้นสิ่งจําเป็นที่สังคมจะต้องมอบให้เด็กๆยุคนี้ ก็คือการช่วยพัฒนาทัศนะในด้านต่างๆให้กับเขาและนี่แหละคือสิ่งที่คริจักรต้องทำงนั้นๆก็คริจักรมีเด็กมากมายในฝ่ายวิญญาณที่กําลังเติบโตขึ้นมาหนดดาศหน้าที่ของพ่อแม่บทบาทที่ของผู้นําคริจักรคือ,คอต้องช่วยพัฒนาชีวิตคนให้รองรับในสิ่งที่เขาทําในอนาคตมันไม่ใช่เพียงหน้าที่การงานก็ไม่ใช่ว่าความสําเร็จภายนอกเป็นผลมาจากการถูกสร้างในความสําเร็จของตัวต,วตนภายในก่อน เมื่อความสําเร็จของตัวตนภายในถูกสร้างขึ้นความสำเร็จภายนอกมันก็ออกมาเป็นผลพวงต้นไม้ดีก็ย่อมออกผลดีดังนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราอยากเห็นผลผลิตที่ดีเราอยากเห็นหน้าที่การงานที่ดีจะเห็นความคิดที่ดีก็ต้องดูว่าคริสัรใส่ความคิดอะไรลงไปคริสัรสอนอะไรลงไปพี่เลี้ยงแบ่งปันอะไรลงไปถ้าในกลุ่มของเรามาแบ่งปันกับเรื่องการอาหารที่อร่อยที่สุดในสัปดาห์นี้อาหารที่อร่อยที่สุดในสัปดาห์หน้า อาหารทุกอย่างก็มีแต่อาหารพี่น้องที่รักยิงครับพี่น้องคิดว่าเด็กคนนั้นทารกคนนั้นในฝ่ายวิญญาณเขาจะเป็นอย่างไรนี่คือนหน้าที่ก็คือต้องสร้างความเป็นผู้ใหญ่มากที่สุดเพราะฉะนั้นของพระเจ้าได้หหลักการนี้ที่สําคัญมากเลยในหนึ่งทิโมธีบทที่สามข้อหกนั้นบอกว่าอย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นผู้ปกครองดูแลเกรงว่าเขาอาจจะยะั่โสแล้วก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมานั้น เมื่อคุณพีให้หลักสัมปชัญญผู้ใหญ่ไม่สามารถที่จะบริหารจัดแจงได้ผู้ใหญ่ไม่ได้เด็กไม่สามารถบริหารจัดแจงได้เด็กไม่สามารถที่จะปกครองขึ้นจักรได้เหมือนพ่อแม่คนไหนอะเวลาออกจากบ้านมอบกุญแจรถให้กับลูกสามขวบบอลูกเอากุญแจไปเลยนะแล้วเด็กคิดว่าเอาไปทาอะไรเด็กเด็กอาจจะไปสตาร์ทรถเล่นด้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับลูกเอากุญแจตู้เซฟไปเลยนะพ่อแม่ไม่อยู่บ้านพ่อแม่ไว้วางใจลูกมากเลย เผื่อพ,อพ่อแม่ไม่ได้กลับมาลูกเอากุญแจตู้เสียไปเลยนะพ่อแม่จะทําแบบนั้นไหมเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะของการบริหารจัดแจงจัดการได้นั้นในคริสตจักรนี่คือสิ่งที่อาจารย์โบลก็บอกไว้นอกนั้นก็จะต้องเป็นที่นับถือของคนภายนอกพี่เชนนีพี่เป็นที่ติเตียนและจะติดบ่วงแล้วของมานภาวะการรักษาความเป็นเด็กไว้ในตัวแม้ร่างกายจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือที่แม่เราอาจจะ <c oughs> พี่น้องเคยถูก ถูกแม่ว่าไหมในตอนเป็นเด็กบางเด็กบางคนบอกว่าโตเป็นควายแล้วยังจะเล่นอยู่ได้ก็ไม่ได้เคยได้ชินแม่ของคนข้างบ้านด่าลูกตัวเองว่าโตเป็นควายวนะโตจนสุนัขเลียก้นไม่ถึงนะนะยังทําตัวแบบนี้ยงต่างเนี่ยนั้นในในความเป็นจริงแบบนี้แบบเด็กที่ยังที่เป็นผู้ใหญ่แต่ที่ยังเหมือนกับยังเป็นเด็กอยู่อะยังทาตัวเป็นเด็กอ่ะ แต่ไม่มีคำศัพท์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าคิดเดาคำนี้มาจากคำว่าคิดคือเด็กบวกกับเดา์คือผู้ใหญ่มาผสมกันเป็นคิดเดา์นั้นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยพิสเบิร์ดนั้นศึกษาและพบข้อมูลคล้ายๆที่ <c oughs> ่าผลการวิจัยที่บอกว่าวัยเด็กจบลงที่อายุ18หรือ21นั้นตอนนี้ไม่จริงอีกต่อไปแล้ว ตอนนี้วัยเด็กนั้นถูกยืดยาวมาจนถึงช่วงอายุ20กลางกลางสัก25ขวบขึ้นไปนั่นแหละเธอบอกว่าเทรนด์ของการแต่งงานช้ามีลูกช้าและเริ่มต้นอาชีพช้าลงทำให้สมองอยู่ในสถานะผู้ใหญ่ใจเด็กนานขึ้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องสภาพแบดบล้อมที่พูดถึงก่อนหน้านั้นว่า เมื่อสภาพแวดล้อมบีบบังคับให้เด็กต้องโตมันก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณให้สมองรู้ว่าในตอนนี้ชีวิตของเราต้องการเสถียรภาพและความเชื่อถือได้มากกว่าต้องการความยืดหยุ่นหรือทำตัวสบายชิลๆต่อไปเรื่อยๆแม้ในบางครั้งแม้สมองกองไวรุ่นจะทำงานได้เหมือนสมองของผู้ใหญ่ แต่ส่วนใหญ่และสมองของพวกเขาก็มักจะถูกก่อกวนด้วยความอยากรู้อยากลองมากกว่าและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่จะให้ผู้ใหญ่ชอบด่าว่าวัยรุ่นทำอะไรโง่โง่หรือไม่รู้จักคิดความเป็นเด็กในร่างผู้ใหญ่หรือคริสเลาฮูดนั้นยังมีแง่มุมในทางการตลาดด้วยในปัจจุบันนี้นั้นในแวดวงการค้าได้จับในประเด็นของความเป็นเด็กในร่างผู้ใหญ่ ทิอาวดนั้นผู้ใหญ่ที่มีความเป็นเด็กในตัวนั้นผู้ใหญ่ที่ยังเล่นเหมือนเด็กนั้นในวงการบันเทิงนั้นก็รู้ว่าการสร้างหนังนั้นไม่ได้สร้างสําหรับเด็กอีกต่อไปแต่ว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพียงแค่ดิสนีย์แบบที่เราเห็นในโลกของดิสนีย์ไปแต่การสร้างหนังนั้นจับกลุ่มผู้ใหญ่ใจเด็กได้พี่น้องนึกว่าหนังที่สร้างมาหลายๆเรื่องที่เราไปดูแะ้วเราก็ชอบมากเลย ไม่ว่าจะเป็นเช็คไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งเกมคุนฟิกเกอร์โทรทัศน์ของเล่นก็ไม่ได้จับกลุ่มเด็กโดยเฉพาะอีกต่อไปแล้วแต่ปุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ใหญ่ที่มีกำลังจ่ายมากกว่าและเทรนที่เราเห็นชัดมากในเกาหลีใต้เองมีมูลค่าการตลาดมากถึง8.9พันล้านเหรียญตรงนี้นะครับเกี่ยวกับพวกของเล่น ของผู้ใหญ่ใจเด็กทั้งหลายเนี่ยมีร้านขายของเล่นสําหรับผู้ใหญ่ที่ว่าคิดเราไมเนียรวมถึงผลิตภัณฑ์และร้านกาแฟแม้แต่เตียงผู้ใหญ่จะขึ้นภาพดูครับนี่คือร้านขายข,ายของเล่นคิดเราไมเนียขึ้นภาพหนครับพอพลอยอ่าเห็นไหมครับ พ,พี่น้องไปเที่ยวเกาหลีได้พี่น้องก็ถ้าเดินผ่านย่านแบบนี้ก็น่าจะเห็นที่เขียนว่าคิดย้อมไม่เนียนะนั่นคือของเล่นสําหรับผู้ใหญ่ใจเด็กอยู่ที่ยังชอบในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนั้น,น,นเราจึงต้องกลับมาดูว่าความเป็นผู้ใหญ่คืออะไรสําหรับเราความเป็นผู้ใหญ่หมายถึงการรู้จักตัดสินใจด้วยตัวเองและการพยายามทําสิ่งต่างๆให้บรรลุผล ซึ่งคือการรักษาความสมดุลและทำความเข้าใจระหว่างสิ่งที่เราคิดว่าโลกควรเป็นกับสิ่งที่โลกเป็นจริงๆดังนั้นปัญหาของสังคมปัญหาของครอบครัวปัญหาของประเทศปัญหาต่างๆหลายครั้งนั้นมันเกิดความสับสนคนอยู่ในโลกจินตนาการมากกว่าโลกความเป็นจริงความเป็นผู้ใหญ่จะต้องมาถึงจุดของการเมินชิดและรักษาความสมดุลของความเข้าใจโลกที่ควรเป็นและโลกที่เป็นจริง และเขาจะไม่ต้องรู้สึกอึดอัดเขาจะไม่ต้องหนีเขาไม่ต้องย้ายปัะเทกเขาไม่ต้องอะไรต่างๆเหล่านี้เขาไม่ต้องรู้ว่าโย้ายสังคมเขาต่างชิงกัต่างนี้เพราะเขาจะรู้ว่าในที่ที่เขาอยู่เขาจะทําอย่างไรเขาจะมีส่วนอย่างไรความเข้าใจในวัยต่างๆที่เราควรจะเรียนรู้วัยเด็กนั้นเป็นวัยที่เราเต็มไปด้วยการคิดถึงโลกในมุมของตัวเองว่าโลกควรเป็นอย่างไรเขาจะเชื่อว่านี้เขาสะท้อนภาพของความเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณ เด็กจะมีมุมมองของตัวเองว่าคริษจักควรจะเป็นอย่างไรแต่เด็กต้องมีมุมเราต้องการผู้ใหญ่ที่มุมมองว่าคริตจักควรเป็นอย่างไรไม่ใช่เด็กฝ่ายวิญญาณมองว่าคริษจักควรจะเป็นอย่างไรนั้นนั้นวัยเด็กเป็นวัยที่เต็มไปด้วยการคิดถึงโลกในมุมมองของตัวเองว่าโลกควรจะเป็นอย่างไรพี่น้องลองคุยกับเด็กนี่บางทีเด็กก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขาจดจ่อแล้วเขาไม่ได้สนใจสิ่งอื่นมากมายก็สนใจสิ่งที่เขาสึกว่าเขาต้องการที่จะนั่นต่างๆนี้ เขาจะจำได้ <c oughs> เมื่อไม่นามนมาน้เอง <c oughs> มีลูกของสมาชิกคนหนึ่งและเราเรา,เราก็ให้ให้ผล,ลไม้เขาแล้วก็ว่าโอเคเอาเอาไปฐานที่บ้านในในสิ่งต่างนี้พอขึ้นรถก็คุย,ยัเรื่องอื่นพอคุยกันก็คุยกันเรื่องอื่นพอก่อจะลงกับว่าผล,ลไม้ของผมแหละครับ ก็ไม่ลืมก็ไม่ลืมพราะก็จดจ่อยพรเขชอบมากเพราะก็ชอบผลไม้นมากนะก็จดจ่ออยู่ตอนคุยเรื่องอะไรก็ตามเลยคิดว่าลืมไปแล้วตั้งหลายนาทีคุยกันแล้วเขาก็ไม่ลืมพอจะถึงบ้านก็เพราะก็ทวงผลไม้ในสิ่งนั้นก็จะมีความคิดบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่ต้องการเท่านั้นส่วนวัยรุ่นเป็นวัยที่เราที่เด็กเขาพยายามต่อต้านและพยายามก่อร่างสร้างความจริงต่อทุกสิ่งที่ที่เขาเห็น นั้น,น,นเด็กวันนี้จะเป็นวัยของการต่อต้านนั้นเราไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์เราไม่สามารถใช้คําสั่งพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาจนถึงวัยรุ่นพ่อแม่ก็จะรู้ว่าเด็กวัยน,นี้มันเลยวัยบังคับแล้ววัยขู่เข็นแล้ววัยที่จะใช้ไม้ฟาดเปี้ยงเปียเป้ยงแล้วเราตีเขาที่กายแต่เราตีไปที่ใจเขาไม่ได้ถ้าใจเขาไม่ได้ยอมส่วนมาถึงวัยผู้ใหญ่นั้นอย่างน้อยคือความเข้าใจของการรักษาความสมดุลระหว่างสองสิ่ง ไม่ใช่ทุกอย่างก็ต่อตามไม่ใช่ทุกอย่างก็ไม่เห็นด้วยไม่ใช่ทุกอย่างก็คิดถึงแต่มุมของตัวเองไม่เคยคิดถึงของมุมของภาพรวมหรือส่วนรวมวัยผู้ใหญ่คือวัยของความสมดุลของชีวิตที่ขับเคลื่อนไปเราต้องการสังคมที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราต้องการเห็นคนในคริสตจักรที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นความเป็นผู้ใหญ่แท้จริงคืออะไรความเป็นผู้ใหญ่อย่างที่บอกแล้วเป็นมากกว่าอายุหรือสรีระทางร่างกายแต่ความเป็นผู้ใหญ่คือทั้งร่างกายและจิตใจ เราเรียกวุฒิภาวะของความเป็นผู้ใหญ่วุฒิภาวะคือภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมตามวัยทั้งทางร่างกายและจิตใจและคนของพระเจ้ารวมทั้งจิตวิญญาณที่เติบโตด้วยเราจึงเห็นเด็กมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีความเป็นผู้ใหญ่แต่ตัวแต่เป็นเด็กในร่างของผู้ใหญ่ทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะความเป็นผู้ใหญ่คือการถูกสร้างและเตรียมและนี่คือความจริงของพระเจ้าพ่อแม่ที่ไม่สร้างลูกพ่อแม่ที่ไม่เตรียมลูกก็ต้องเก็บเกี่ยวความเป็นเด็กของลูกแม้ลูกเติบโตแล้วก็ตามคือสัจจที่ไม่ได้สร้างก็จะเพียงแง่เอาสมาชิกมากองไว้กลุ่มที่ไม่ได้สร้างสมาชิกในกลุ่มอย่างแท้จริงท่านก็จะเพียงแค่เอาเด็กมากองกันไว้เท่าน,น,ทนั้นเองทั้งในแง่ฝ่ายกาาพและฝ่ายวิญญาณในสังคมสมัยใหม่ในครอบครัวปัจจุบันนี้ขาดสิ่งเหล่านี้ไปและถ้าคริสจักรขาด ความเข้าเจในสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาอย่างแน่นอนเอเฟซัพปอที่4นี่คือบริบทที่เราเห็นจากที่เขาบอกแล้วเอเฟซัพปอที่4ข้อ11ถึง12ในข้อที่14ได้พูดที่เราได้ได้ฟังไปแล้วในการอธิบายว่าอย่าเป็นเด็กอีกต่อไปแต่ก่อนมาถึงข้อ14ข้อที่11บเอ็ 14, ของประธานของพระองค์คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยชนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศรีบาลและอาจารย์ข้อ12เพื่อเตรียมทางมิจฉุน การเตรียมคือการสร้างการเตรียมทั้งการสร้างคือความเข้าใจการสร้างคือแนวทางการปฏิบัติการสร้างคือการให้ทิศทางการสร้างคือการบอกให้เขารู้จักตัวตนของเขาในสิ่งที่ควรเป็นและเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะเป็นคนที่รับใช้เพื่อเสริมสร้างประกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นนั้นนั้นทุกคนที่หนื่อยขึ้นจักรจึงสามารถเป็นพรต่อกันและกันจึงสามารถเสริมสร้างให้แก่กันและกันได้เมื่อเขาถูกสร้างและถูกเตรียมก่อน เอเวซสบทที่สี่ข้อที่สิบสามบอกว่าจนว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้หนึ่งเดียวกันในความเชื่อในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนว่าเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่นั้นเราจึงต้องปรารถนาและคาดหวังความเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะก้าวเข้าสู่การครอบครองแล้วก็มันอยู่ในปีของการครอบครองและการครอบครองไม่ได้จบสิ้นแค่ในปีที่สิบสองในการก้าวเข้าสู่ปีที่สิบสาม แต่เป็นการครอบครองตลอดไปในชีวิตของเราและจนกระทั่งวันสุดท้ายที่เราครอบครองร่วมกันในต่อหน้าบรรลังของพระเยซูคริสต์ภาวะโตเต็มวัยหรือภาวะโตเต็มที่ซึ่งคือภาวะที่สิ่งหนึ่งได้พัฒนามาถึงจุดสูงสุดนั้นเมื่อพูดถึงลักษณะของบุคคลหรือความเป็นผู้ใหญ่หมายความว่าวุฒิภาวะหรือภาวะความเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งคือภาวะที่มีความคิดและพฤติกรรมที่สะท้อนลนักษณะความเป็นผู้ใหญ่ขอให้เราทั้งหลายวันนี้มีวุฒิภาวะของความคิดและพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่ได้ขึ้นกับอายุเท่านั้นแต่สะท้อนถึงอายุฝ่ายวิญญาณที่กําลังเติบโตขึ้นด้วยความเป็นผู้ใหญ่จึงไม่ได้หมายถึงคนที่มีมีรถขับขับรถได้ความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้หมายถึงแค่การมีครอบครัวแต่งงานและมีลูก หรือทํางานได้หรือมีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตในสังคมมันไม่ได้วัดกันที่ว่าใครยังเล่นเกมอยู่ใครยังอ่านการ์ตูนอยู่หรือใครยังสะสมฟิกเกอร์อยู่แต่หมายถึงชีวิตที่เติบโตภายในและการทําความเข้าใจระหว่างสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่ควรเป็นวันนี้เราเรียนรู้ไหมถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราจะไม่ได้มองโลกหลายคนนั้นถูกผลัก ราะว่าไม่ถูกสร้างมองทุกอย่างเหมือนเด็กเด็กก็จะมีเด็กก็จะช่างอารมณ์พี่น้องถ้าเรายังยังอยู่ในภาวะเด็กฝ่ายวิญญาณมีอะไรก็ฟ้องพ่อฟ้องแม่มีอะไรก็ฟ้องพ่อฟ้องแม่ต่งงางๆ่างนี้เด็กเดี๋ยวนี้เวลามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเราบอกเพื่อนร่วมงานชีน้หน้าเดี๋ยวจะกลับไปฟ้องพ่อไหมไม่มีแต่สมัยเป็นเด็กทะเลาะก,กับเพื่อนโรงเรียนเราจะบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อฉันจะมาวันนี้ <c oughs> มีอะไร ท่านเขาไปบอกพระเจ้าไม่ต้องไปฟ้องพระองค์ท่านเ็ไประบายความในใจกับพระเจ้านั่นคือความเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าความเป็นเด็กเราก็จะชี้หน้าว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะจัดการคุณ <laughs> ไม่ได้บอกแบบนี้ <laughs> นั่นนันมันสะก้อาการไปเลยพี่น้องเห็นไหมว่าบางครั้งถ้าเราไม่ได้สังเกตตัวเราจริงๆนะบางทีมันมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันอาจจะเปลี่ยนคําพูดไปแล้วนะแต่ความนึกคิดหรือตัวตนของมันมันกันอยู่ที่นั่น วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราที่อะจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีความหนักแน่นมั่นคงมีความคิดที่ถูกต้องเขาไม่ได้บอกว่าให้ท่านเลือกอ่านการ์ตูนเขาไม่ได้เชื่อว่าบางคนคในเขาต้องรับการเยียวยาของความเป็นเด็กภายในในชีวิตของเขาที่วัยเด็กของเขาเขาไม่เคยผ่านไบนั้นมาเลยในความเป็นเด็กพระเจ้าย้อนคืนให้กับเขาแต่ว่าถ้าเขายังต้อง ย้อนคืนอยู่จนพระเยซูมาก็คงไม่ใช่เขาก็ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์มีบางคนในกระบวนการการเยียวยาที่เขาไม่เคยไปเที่ยวสน,สนุกเลยและเมื่อเขาเข้าสู่กระบวนการเยียวยาคู่ที่เยียวยาบอกว่าโอเคเลิกเซสชั่นของการเยียวยานี้ไปซื้อตัว๋วไปเที่ยวสน,สนุกเลยไปขึ้นรถไฟหอกเลยเขาไม่เคยขึ้นรถไฟหอกไปขึ้นรถไฟหอกเลยได้สิ่งต่างๆนี้เพื่อให้ความเป็นเด็กของเขาถูกเยียวยาและหล่อเลี้ยงเพื่อ เขาจะไม่ต้องมีหัวใจความเป็นเด็กที่ไม่รับการเติมเต็มพระเยซูมาพูดเพื่อผู้ที่ชอ,อกช้ำและกำจาจและลงมาเพื่อรักษาเราหายดีดังนั้นในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราว่ามีอะไรไหมในวันนี้ที่บางครั้งมันเป็นเด็กที่มไม่ควรอยู่แล้วและเป็นความเป็นเด็กที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราจะงมีอาการเด็กๆแบบนี้ก็ขอพระเจ้าช่วยเราเพื่อเราจะออกความเป็นเด็กนั้นและก็ขอเป็นข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดอยู่ ให้เราร่วมใจอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาในนามพระเยซูคริสต์ในเช้าวันนี้เราอธิษฐานต่อพระองค์พี่น้องเอามือวานที่หัวใจของท่านขอพระองค์ได้สัมผัสหัวใจของท่านในเช้าวนันนี้ขอพระองค์ได้เติมเต็มในสิ่งที่ท่านขาดอยู่สิ่งใดก็ตามที่มมนเป็นรุปรสรกขัดขวางให้เราจริงใจบอกกับพระเจ้าว่าสิ่งใดที่ไม่ได้เป็นมาจากพระองค์ขอพระองค์ออกไป แต่สิ่งใดก็ตามที่เป็นมาจากพระเจ้าก็ปรองเติมเต็มเข้ามาในหวัวใจของลูกกอบรงสร้างชีวของลูกขึ้นในวิถีทางของปรุงสร้างลูกขึ้นในวิถีของความคิดสร้างลูกในวิถีของการกระทําวิถีของพฤติกรรมวิถีของคําพูดในสิ่งต่างๆที่สะท้อนความเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงในปรุงวันนี้ขอความโปรดปรานความเมตตาในทุกสิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้าที่จะช่วยให้ลูกได้จำเริญขึ้นในวิถีทางของปรุง เวลานี้ก็ <c oughs> จอยากให้พี่น้อตนั้นได้สงบนิ่งสักครู่หนึ่งให้เรานึกถึงให้เราเป็นเหมือนลูกชายลูกสาวของพระเจ้าที่เข้ามานิ่งอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าและวางทุกสิ่งลงและบอกความยามสุดของพระเจ้าว่วาวันนี้ขอพูดบางสิ่งเข้ามาสักหนึ่งประโยคกลางหัวใจของท่านว่ามีสิ่งใดที่พระเจ้าต้องการบอกกับท่านมีสิ่งใดที่พระเจ้าต้องการหนุนใจท่าน มีสิ่งใดที่พระเจ้าต้องการบอกบางอย่างที่เป็นปัญหาอยู่ในชีวิตของท่านที่จะทำให้ท่านติดอยู่และขอปรองไปปรุงมาย้ำในสิ่งต่างๆนั้นเพื่อช่วยท่านออกจากสิ่งที่ท่านติดติดกับนั้นอยู่ปรองพร้อมที่จะเข้ามาเพื่อจะพาท่านก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นวันนี้เราไม่อยากเป็นเด็กที่ถูกซัดไปเซมาอีกต่อไปด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนของมนุษย์ แต่เราต้องการจำเรินขึ้นสู่พระองค์ผู้เป็นศรีรษะของคริสตจักรขอพระเจ้าได้รับเกียรติผ่าชิดเราทั้งหลายในวันนี้ มือที่หัวใจเราบอกตรงสร้างหัวใจภายในสร้างหัวใจที่หนักแน่นสร้างหัวใจความเป็นผู้ใหญ่ในพระองค์ ราชูมือขึ้นบอกพระองคขอพระองค์สร้างเราเถิขอพยายามสุดไปได้สร้างชีวิตใหม่ภายในเราขอให้วันนี้เป็นวันที่แตกต่างจากเมื่อวานนี้ให้เราบอกกับพระเจ้าด้วยความจริงใจว่าให้วันนี้เป็นวันที่ต่างจากสัปดาห์ที่แล้วให้วันนี้เป็นวันที่ต่างจากเมื่อวานนี้ให้ชีวิตเรานั้นได้นำเนินไปกับพระองค์นำเนินสูงขึ้นกับพระองค์ นำเนินหนักแน่นขึ้นกับรโรงความเป็นเด็กที่มันหมดเวลาของความเป็นเด็กสิ่งใดที่หมดเวลาความเป็นเด็กขอบลงเอาออกไปให้เป็นวาระเวลาของความเป็นผู้ใหญ่ที่เพิ่มพูนมากขึ้นขอให้ปีนี้ที่เราทั้งหลายจะได้ครอบครองร่วมกับรโรงในสิ่งที่ปรงเรียกให้เราไปครอบครองผู้ใหญ่เท่านั้นที่เรียนรู้การครอบครองได้อย่างครบถ้วนสมดุล พระเจ้าสอนเราในความสมดุลของความเป็นผู้ใหญ่ที่แม้มีบางสิ่งบางอย่างที่กำลงกังกำลังเปลี่ยนแปลงและกำลังเยียวยาในหัวใจของความเป็นเด็กภายในเราโอ้พระองค์เจ้าเราปรารถนาที่ดำเนินตามพระชนะของพระเจ้า,จาที่เราต้องการเป็นผู้ใหญ่ในความคิดเป็นผู้ใหญ่ในคำพูดเป็นผู้ใหญ่ในการใช้เหตุผลแต่ความชั่วร้ายเท่านั้นที่เราจะกลายเป็นเด็ก โอ้เป็นเด็กที่ไร้เดียงสาตับความชั่วร้ายเป็นเด็กที่จะไม่อตอบสนองต่อความชั่วร้ายพระเจ้าขอสร้างเราเถิดขอสร้างเราในสถียลภาพด้านอารมณ์สถียรภาพด้านความคิดการตัดสินใจทุกอย่างที่เราทำสะท้อนสิ่งที่พระเจ้าจะใช้การเราได้ขอบคุณพระเจ้าที่โปรกำลังเตรียมเราโปรกำลังสร้างเรา เราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันนี้ไม่ว่าเราเข้ามาในสภาพอย่างไรแต่เรากลับออกไปกลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในประมงผู้ใหญ่ความรับผิดชอบมากขึ้นในประมงผู้ใหญ่ที่จะไม่ไปตามอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวจะต่อเวลาแต่เราจะมีความมั่นคงและความหนักแน่นโอ้พระเจ้าสร้างหัวใจเราใหม่ในวันนี้สร้างหัวใจที่หนักแน่นขึ้นภายในเรา คุณพเจา้าาให้ามขอสงสารให้งดงามเพื่อพระเจา้าเป็นพระวี ก่อนที่เราจะสารขอพระพรจากพระเจ้ามีพี่น้องท่านใดที่มาใหม่เป็นครั้งแรกจะไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าและท่านเปิดหัวใจออกที่รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงท่านอยากรู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวชูมือขึ้นเลยครับชูมือขึ้นสูงๆเลยครับถ้าวันนี้ท่านยังไม่ได้รู้จักกับพระองค์และท่านปรารถนาจะรู้จักกับพระองค์ขอต้อนรับท่านในการที่ให้พระเจ้าเข้ามาอวยพรชื่อของท่านเป็นการส่วนตัวมีไหมครับมีไหมครับไม่ต้องอายเลยครับถ้าท่านจริงใจอยากจะรู้จักกับพระเจ้า ขอต้อนรับรับเชิญเลยครับขอเชิญอ,ออกมาเลยครับเจดเดินออกมาเป็นเพื่อนก็เลยครับเดี๋ยวอาจารย์นหนุ่มจะมีการได้นำนาอกสารขอบคุณพระเจ้าและพี่น้องของเราที่มาตั้งแต่เช้าและจริงใจวันนี้พระเจ้าอยู่ที่นี่ขอบพระคุณพระเจ้าขออาจารย์หนุ่มที่จะนำเอการขอต้อนรับด้วยความจริงใจนะครับเดี๋ยวอาจารย์นหนุ่มจะได้นําในการตอ,อบสนองในการรู้จักกับรมสุดท้ายนี้ให้พี่น้องเหยียบมือไปหาคนด้านซ้ายด้านขวาอยวยพรก็สิครับ วยพรก็ด้วยถ้อยคําที่เป็นมาจากพระเจ้าวยพรด้วยถ้อยคาของความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณผู้ใหญ่ให้พรเด็กก็รับพรให้เราให้พรของความเป็นผู้ใหญ่ในหัวใจก่อนเราออกไปวยพรก็อยากเห็นเขาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเพื่อเราจะกลับออกไปด้วยหัวใจแห่งความสําเร็จขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้า